ุดค่ะทัวร์ไปลงที่แน็กชาลีเต็มๆเลยนะคะหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ปมเลิกกับเก๋ไก๋ค่ะแล้วก็สังคมบางส่วนเขามองว่าเฮ้ยทำไมคุณแบบบอกว่าคุณแมนคุณไปโบยความผิดให้ฝ่ายหญิงเขาแบบนี้ได้ยังไงแน่นอนก็ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยยังคงเป็นดราม่าอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับประเด็นการเลิกราของแน็กชาลีกับเก๋ไก๋สไลเดอร์ค่ะยูทูบเบอร์สาวคนดังแล้วก็เป็นว่าที่ตอนนี้ขึ้นเป็นนางเอกของช่อง3แล้วนะคะจู่ๆก็เลิกกันแบบฟ้าผ่าค่ะแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะแน็กชาลีเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้จนล่าสุดกระแสตีกลับไปที่ฝั่งแน็กชาลีค่ะโดนรุมจากชาวเน็ตหลายคนเลยนะคะแน่นอนก็ว่าแน็กชาลีเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยหลังจากที่เลิกกับเก๋ไก๋ค่ะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนทิ้งเก๋ไก๋นะแล้วก็มันมีประโยคนึงค่ะที่พูดถึงสาเหตุการเลิกเนี่ยแน็กตอบประมาณว่าผมเนี่ยตอบตรงๆเลยน่าจะเบื่อผมแหละผมก็พูดตรงๆไม่ใช่เรื่องผิดครับเขาเบื่อผมเนี่ยแหละครับไม่มีข้อใดๆอื่นผมคิดว่าความรู้สึกส่วนตัวผมเนี่ยที่เริ่มรู้ตัวแล้วแหละเออนี่แหละจริงๆนะมันควรจะเป็นยังไงอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเราเนี่ยต้องรู้ตัวเราและถามว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากตัวแน็กเองหรือเปล่าแน็กก็ตอบอีกนะคะว่าผมว่าไม่ใช่จากตัวผมครับผมต้องพูดตรงๆวันนี้ผมคงไม่ได้เป็นลูกผู้ชายพอที่จะออกมาพูดว่าเพราะผมแล้วเข้ามากเพราะผมอยากแบบว่าผมจะต้องออกมาพูดอีกหรอเห็นเขาว่าโพสต์อกหักใช่ไหมผมจะต้องออกมายอมรับหรือว่าผมเป็นคนทิ้งเขาให้เขาอกหักทั้งที่ผมไม่ได้เป็นคนทิ้งแบบนั้นหรอกครับคงจะไม่ใช่ลูกผู้ชายพอขนาดนั้นครับถ้าจะออกมาพูดแบบนี้ตัวผมเนี่ย2อาทิตย์ที่อยู่มาเนี่ยก็หนักใจอยู่เหมือนกันคือเขาก็ออกมาระบายความในใจผ่านการสัมภาษณ์ทั้งหมดเลยนะคะแต่หลังจากนั้นไม่นานแน่นอนเขาว่าโอ้โหพอได้พูดฝั่งเดียวปุ๊บฝ่ายหญิงยังไม่ได้มีการออกมาพูดแน่นอนใน Twitter คุณผู้ชมขาชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์นี้และตำหนิแน็กค่ะมองว่ามันไม่แมนจริงเหมือนที่คุณพูดเลยคุณเหมือนโบยความผิดให้ฝ่ายหญิงเลยอ่ะเหมือนแบบโบยไปทางเนียนๆมากกว่าบ้างก็มองว่าในฐานะแฟนคลับคนนึงนะนี่ก็ว่าน้องพยายามทำเต็มที่แล้วความอ่อนแฟนเวลาไลฟ์สดความพยายามหาวิธีกระชับความสัมพันธ์แบบ222ชวนไปเที่ยวชวนไปกินข้าวไปโยนโบมันคือเรื่องปกติมากเลยอ่ะของคนมีแฟนแล้วมีคลิปนึงเนี่ยที่บอกว่าใส่เสื้อให้หน่อยพี่ที่ขายเสื้อหรืออะไรแบบนี้แหละก็ไม่ผมไม่ใช่คนหวานอ้อนบ่อยก็ขยันแบบช็อตฟิลกันจังเลยอ่ะคือคนมันเคยเจ็บมาเก๋ไก๋เคยเจ็บมาอยากได้อะไรที่มันฮิวใจมากกว่านี้และดูฝ่ายชายเอาแต่บอกไม่อ่ะผมไม่ใช่คนหวานในเมื่ออีกคนชอบหวานอีกคนนึงไม่ชอบแยกกันแล้วทำไมถึงต้องโดนด่าแบบนี้ล่ะโยนขี้ให้ฝ่ายหญิงเลิกโยนขี้ให้ฝ่ายหญิงได้แล้วทำเหมือนแมนนะแต่ว่าทำเป็นพูดตรงๆผมพูดตรงๆแต่แอบแบบว่าใครแบบทัวร์ไปลงช้ำๆที่ฝ่ายหญิงแบบเนี้ยเช่นอย่างเช่นเขาชอบโชว์ครับเขานี่แหละอย่างงั้นอย่างนี้เขาหนุนอย่างนี้นี่หรอครับคือแมนแล้วโอ้โหเรียกว่ากระแสเนี่ยบอกว่าทำไมแน็กชาลีถึงไปโบยให้ฝ่ายหญิงเต็มฝ่ายหญิงยังไม่ได้พูดอะไรเลยคุณบอกว่าคุณพูดตรงๆแต่แบบเนี้ยการทำคุณไม่แมนเลยนะกระแสเนี่ยเรียกว่าขนรถทัวร์ตีกลับมาที่แน็กเต็มๆเลยค่ะ